ดูสถานการณ์ส่งออกของไทยปีนี้นะครับปรากฏว่าทำสถิตินิวไฮสูงที่สุดครับทางด้านสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นั้นบอกว่าก็ยังมีปัจจัยที่น่าเป็นกังวลหลังจากนี้เพราะว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อค่าระวางเดินเรือค่าเงินบาทและที่แน่ๆคือกระทบภาคส่งออกปีหน้าอย่างแน่นอนครับท่านชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออกท่านได้กล่าวว่าการส่งออกในเดือนกันยายนนั้นถือว่าดีเกินกว่าที่คาดไว้นะครับทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ครับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อส่งมอบก่อนปีใหม่หลังปีใหม่นั้นก็ยังคงมีต่อเนื่องโดยปกตินั้นตัวเลขจะเริ่มลดลงในเดือนธันวาคมและมกราคมเนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่หยุดยาวต่อเนื่องหากดูจากตัวเลขส่งออกรายเดือนปีนี้เติบโตเกินร้อยละ2แน่นอนโดยทางสรท.มองไว้นะครับว่าน่าจะโตได้ประมาณร้อยละ 2.5 ซึ่งจะทำให้ส่งออกไทยปีนี้ทำสถิติสูงที่สุดเป็นนิวไฮที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐและถ้าคิดเป็นเงินบาทก็จะสูงกว่า10ล้านล้านบาทจากระยะเวลา9เดือนตอนนี้เราทำไปได้เกิน8ล้านล้านบาทแล้วครับสำหรับประเด็นที่ต้องจับตาต่อจากนี้นะครับก็คือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทางภูมิศาสตร์ซึ่งยังไม่คลี่คลายลงในขณะนี้สำหรับภาคส่งออกขณะนี้ยังกังวลในเรื่องของเส้นทางเดินเรือซึ่งหวังว่าจะไม่มีเหตุปะทะถึงขั้นปิดเส้นทางเดินเรือหรือว่าต้องไปใช้เส้นทางอ้อมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าระวางเรือซึ่งยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปัจจุบันแม้ว่าจะสูงขึ้นเท่ากับต้นปีรวมถึงจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่ขาดแคลนเหมือนเมื่อก่อนนี้ครับในเรื่องของค่าเงินบาทนั้นหากยังดูแลไม่ให้เคลื่อนไหวผันผวนและทรงตัวได้อยู่ในระดับ 33-34 บาทต่อเหรียญสหรัฐก็ยังมีความสามารถแข่งขันได้เพราะที่ผ่านมาผู้ส่งออกนั้นได้ปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วส่วนเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนั้นหากเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2พรรคตอนนี้ก็พอจะรู้ว่าเมื่อพรรคใดมาจะต้องรับมืออย่างไรและจะมีผลกระทบอะไรบ้างซึ่งการเลือกตั้งสหรัฐนั้นแน่นอนว่าจะมีผลต่อทิศทางส่งออกของไทยในปี2568ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ